สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะวันนี้ปูก็พาทุกคนนะมาเที่ยวจังหวัดปูค่ะขอนำเสนอที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนนะก็มาที่นี่นะก็ต้องมาถึงจังหวัดลำปางแล้วต้องมาที่วัดพระธาตุก่อนนะเป็นอันดับแรกนะอ่ะเดี๋ยวตามไปกันค่ะนี่ค่ะพี่ม้าลำปางนะคะเยอะมากค่าใช้จ่ายไงคะพี่รอบละ300รอบละ300นั่งได้หมดเลยใช่ป่ะอ๋อ3คนนี่ไงรอบละ300ทุกคนไปชมพระนางอู้นั่งหลายรอบแล้วด้านในนี้นะคะก็จะมีจุดไฮไลท์ค่ะเป็นรูปสะท้อนแสงของตัวพระธาตุลำปางหลวงเลยนะคะมีบัตรประชาชนค่ะแล้วขอดูชื่อหน่อยจะได้ทราบเป็นทางโน้นครับโอ้โหท่านในที่การทานจะร่วมทำบุญนะนางสงัดโอเคบาทนางสาวมณีรัตน์หากพร้อมในครอบครัวจากจันทบุรีนะครับ100บาทเจอกระเป๋าตังค์ของชื่อนางสงัดช่วยประกาศให้หน่อยค่ะสีแดงเอามาไว้ตรงนี้ก่อนกระเป๋าแดงก็นั่นเอามาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมจะประกาศมาไว้ตรงนี้แม่เร็วเดี๋ยวให้เขาประกาศให้เอาไว้มันได้ที่วัดก็ต้องไว้ที่วัดนั่นแหละไว้ที่วัดอยู่แล้วค่ะไว้ที่วัดอยู่แล้วไม่งั้นจะมาหาได้ยังไงหรอบักมาก่อนผู้ตายตายทำไมพูดจาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรก็บอกไว้ที่ก่อนว่าบัตรประชาชนมาของกันจะประกาศก็ใช่ไงก็บอกแล้วไม่เป็นไรให้เขาประกาศเลยประกาศที่ไหนกันเดี๋ยวเขาบอกตามนี่กันจะประกาศไม่ดีแต่ยังก็ไปขโมยมาอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าอะไรน่ะเก็บได้แน่แน่ก็ประกาศเลยค่ะประกาศเลยก็ประกาศนะครับกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินของท่านใดที่ทำหล่นหายนะครับก็มาติดต่อรับการที่ประชาสัมพันธ์คุณยายมาแล้วและแล้วเราก็เจอเจ้าของตัวจริงค่ะเพราะว่าต้องเป็นไปตามบัตรประชาชนในกระเป๋าตังค์นะทำให้รู้ว่าการทำความดีมีอุปสรรคยากแต่เราต้องพยายามค่ะไม่ให้มารมาผจญนะ